าจจะมีระดับเล็กน้อยหรือระดับระเบิดบุ้มออกมาเลยคุณผู้หญิงถึงก่อนจะดีกว่าหรือถึงพร้อมกันจะดีกว่าเพราะถ้าคุณผู้ชายถึงไปแล้วโอกาสที่คุณผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดก็จะน้อยนอกจากคุณผู้ชายมาช่วยวิธีอื่นหรือคุณผู้หญิงช่วยตัวเองสาวๆทุกคนก็อยากรู้นะครับหนุ่มๆก็ควรจะฟังนะฮะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับในเวลาที่กุ๊กกิ๊กกันนะครับหากคู่รักถึงจุดสุดยอดในเวลาพร้อมกันอยู่บ่อยครั้งจะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นหรือจะทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับและถ้าถึงจุดสุดยอดไม่พร้อมกันจะมีวิธีการแก้ไขปรับจูนให้สอดคล้องกันได้อย่างไรก่อนที่จะถามว่าพร้อมหรือไม่พร้อมต้องถามว่าถึงจุดสุดยอดนั้นคืออะไรนะคะในคุณผู้ชายนั้นการถึงจุดสุดยอดนั้นอาจจะรู้ง่ายก็คือมีการหลั่งออกมาค่ะแต่ในคุณผู้หญิงนั้นการถึงจุดสุดยอดนั้นมีหลายดีกรีหลายระดับทีเดียวค่ะอาจจะมีระดับเล็กน้อยหรือระดับระเบิดนะบุ้มออกมาเลยการถึงจุดสุดยอดก็คือว่าหลังจากที่มีการดำเนินเพศสัมพันธ์ไปช่วงครู่นะคะร่างกายก็จะมีความสุขถึงขีดสุดนะคะสิ่งต่างๆเช่นกล้ามเนื้อก็จะเกร็งสุดเสร็จแล้วก็จะมีการผ่อนคลายในช่วงที่เกร็งสุดและมีการผ่อนคลายนั้นก็จะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อค่ะการบีบตัวการบีบตัวถูกต้องค่ะกระตุกเป็นจังหวะที่จะรู้แน่ชัดก็คือกล้ามเนื้อของช่องคลอดซึ่งคนที่รู้ก็คือตัวเองนะคะฝ่ายชายไม่รู้ฉะนั้นการถึงจุดสุดยอดของฝ่ายหญิงนั้นสามารถที่จะบอกได้ว่าฉันถึงแล้วนะแต่จริงๆไม่ถึงก็ได้ฉะนั้นคนผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดได้1ร่างกายต้องพร้อมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะที่2จิตใจต้องพร้อมไม่เครียดประเด็นที่3ต้องรู้สึกรักสามีประเด็นที่4สามีต้องลมเล้าได้เพียงพอถูกจุดถูกใจไม่ใช่สกิดแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องทุกข์นะคะท่าทีท่วงท่าและสิ่งแวดล้อมต้องพร้อมคือบรรยากาศเป็นใจใช่บรรยากาศโรแมนติกเป็นใจพระจันทร์เต็มดวงอะไรประเภทนี้อาจารย์ยิ้มโอ้เออมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบจริงๆค่ะใช่ค่ะเรากลับไปที่จดหมายฉบับนี้ท่านถามว่าถึงจุดสุดยอดพร้อมกันดีไหมจริงๆไม่จำเป็นต้องพร้อมกันแต่ควรจะถึงทั้งสองฝ่ายแต่เนื่องจากคุณผู้หญิงเนี่ยปัจจัยมากมายฉะนั้นคุณผู้หญิงถึงก่อนจะดีกว่าหรือถึงพร้อมกันจะดีกว่าเพราะถ้าคุณผู้ชายถึงไปแล้วโอกาสที่คุณผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดก็จะน้อยนอกจากคุณผู้ชายมาช่วยวิธีอื่นหรือคุณผู้หญิงช่วยตัวเองมีความเชื่อว่าการถึงจุดสุดยอดพร้อมกันระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายจะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกหรือว่าผิดคะการถึงจุดสุดยอดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ทีเดียวฉะนั้นจะเห็นว่าคุณผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือไม่สมยอมสามารถตั้งครรภ์ได้แต่ยังไงก็ตามการถึงจุดสุดยอดนี้มีการบีบตัวของกล้ามเนื้อฉะนั้นกล้ามเนื้อมดลูกก็จะบีบตัวเป็นจังหวะด้วยนะคะการบีบตัวเป็นจังหวะนั้นสามารถทำให้ดูดตัวสุจิวิ่งขึ้นไปการถึงจุดสุดยอดก็เชื่อว่าอาจจะทำให้มีลูกง่ายขึ้นโดยเฉพาะการถึงจุดสุดยอดในช่วงไข่ตกก็โอกาสจะเป็นลูกผู้ชายสูงขึ้นนะคะเพราะได้ข่าวว่าน้ำเชื้อผู้ชายนี่จะตีนต้นจะดีกว่าใช่ไหมคือวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่าคือตัวสุจิตัววายหรือของผู้ชายเนี่ยจะนิสัยเหมือนผู้ชายทุกประการก็คือคล่องแคล่วว่องไววิ่งเร็วพูดนำหน้าใช่แต่ตายง่ายตายง่ายตายง่ายนะคะใจอ่อนประเภทว่าตายง่ายไม่ค่อยแข็งแรงส่วนของคุณอสุจิตัวเอ็กซ์ของคุณค่ะนี่ก็ต้วมเตี้ยมตัวอ้วนอดทนใช่ไหมคะอดทนใช้คำว่าตายยากเลยว่าอดทนยากใช่ใช่ตายยากไม่เป็นไรแต่อย่าแก่ง่ายก็แล้วกันค่ะแล้วตรงนี้เขาถามเข้ามาด้วยนะครับว่ามีวิธีการปรับจูนกันไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยบางทีเสร็จไม่พร้อมกันคุณผู้หญิงเสร็จก่อนผู้ชายจะเสร็จก็นานปรับจูนให้ไทมิ่งเนี่ยมาพร้อมกันจะทำยังไงได้บ้างโอ้การปรับจูนนี้ก็ต้องอาศัยเทคนิคนะคะก็คือฝ่ายชายต้องเข้าใจฝ่ายหญิงเข้าใจสรีระฝ่ายหญิงนะคะฉะนั้นการปรับจูนก็คือต้องพยายามยืดเวลาอย่างเช่นการลมเล้าเนี่ยเชื่อว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต้องการ5นาทีขึ้นไปหรือ10นาทีขึ้นไปในขณะที่ฝ่ายชายนี่ต้องการ5นาทีต่ำกว่านั้นไวๆนะครับผมเล่าได้มากมายครับก็ต้องปรับจูนในจุดนี้มาให้ตรงกันด้วยปรับจูนในตรงนี้2ต้องรู้จักคู่ของเราว่าตรงจุดไหนที่สามารถกระตุ้นให้เขาถึงจุดสุดยอดได้อันนี้ก็คือต้องพูดคุยกันถูกไหมฮะอาจจะสื่อสารกันให้เยอะว่าตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ถูกจุดไหมหรือว่าขึ้นมุมนั้นอีกนิดนึงปรับจูนกันหน่อยเพราะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้บางทีผู้หญิงก็อายค่ะคุณหมอจะพูดเรื่องนี้ให้ผู้หญิงได้เข้าใจได้ยังไงคะในการพูดคุยเรื่องเซ็กส์ระหว่างกันใช่อันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงเนี่ยจะทนมากเลยก็คือจะไม่กล้าบอกถ้าบอกไปก็กลัวว่าเขาคิดว่าฉันเนี่ยชำนาญ
หรือว่าเก่งเรื่องนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็พูดได้ค่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าฝ่ายหญิงเป็นเพศที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องดูแลทนุถนอมทนุถนอมแล้วก็การพูดคุยเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับเรื่องบนเตียงแล้วก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญด้วยในองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะทำให้ทั้งคู่ไปถึงจุดสุดยอดได้พร้อมกันแล้วก็มีความสุขอย่างที่สุดด้วยนะคะค่ะ